หมายเราก็จะไม่ทุกข์ที่ไม่ได้ดั่งใจหมายชีวิตที่ไม่ทุกข์เป็นชีวิตที่สุขที่สุดในโลกนะเดี๋ยวให้ดูสูตรนี้แล้วพี่น้องจะมั่นใจแล้วค่อยๆปฏิบัตินะเราจะมาดูนะคำตรัสของพระพุทธเจ้าว่าสุขที่แท้จริงเป็นอย่างไรนะความสุขที่แท้จริงของชีวิตเป็นเช่นใดนะสวิตได้ไหมได้นะลองดูนะความสุขแท้ของชีวิตเราเป็นเช่นนี้ในพระไตรปิฎกเล่มที่นะ25ข้อที่24พระพุทธเจ้าตรัสว่าละเหตุทุกข์ได้เป็นสุขในที่ทั้งปวงนะคนจะมีความสุขต้องละทุกข์ที่ต้นเหตุและเล่มที่25ข้อที่33และ59พระพุทธเจ้าตรัสว่าละทุกข์ทั้งปวงได้เป็นความสุขนะคนเราจะมีความสุขได้ต้องละทุกข์ได้ละทุกข์ได้นั่นแหละเป็นความสุขนะแล้วคนเราจะละทุกข์ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าละที่เหตุมันเลยละเหตุแห่งทุกข์ทุกข์ก็จะดับสุขก็จะเกิดขึ้นเห็นไหมความสุขแท้ของชีวิตเนี่ยมันเกิดจากทุกข์ดับไปมันไม่ได้เกิดจากอะไรความสุขเนี่ยไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนหรอกดับทุกข์ให้ได้เท่านั้นอ่ะสุขก็จะเกิดเหมือนที่อาจารย์ว่าปวดหัวนี่นะถ้าหายปวดหัวนี่สุขเกิดขึ้นเลยใช่ไหมถ้าปวดหัวแล้วเราก็ไปเล่นไปเที่ยวคนบอกวิธีแก้ให้ไปเล่นไปเที่ยวตรงโน้นตรงนี้แล้วก็บอกแบกไอ้ปวดหัวไปด้วยเนี่ยมันหายทุกข์ไหมมันไม่หายหรอกใช่ไหมมันต้องหายปวดหัวใช่ไหมมันถึงจะเป็นสุขใช่ไหมนั่นแหละนัยยะเดียวกันน่ะร่างกายชั้นใดจิตใจก็ชั้นนั้นเหมือนกันนั่นน่ะนะจิตใจเราก็มันต้องหายทุกข์ใจได้ชีวิตถึงจะเป็นสุขทีนี้หายทุกข์ใจมันจึงมี2แบบไงมี2แบบแบบชั่วคราวกับแบบยั่งยืนนะหายทุกข์ในแบบชั่วคราวกับแบบยั่งยืนนะพี่น้องว่าถ้าหายปวดหัวเนี่ยถ้าหายปวดหัวชั่วคราวกับหายปวดหัวยั่งยืนอะไรดีกว่ายั่งยืนดีกว่าเนาะให้เที่ยวปวดหัวแล้วก็หายปวดหัวปวดหัวแล้วก็หายปวดหัวปวดหัวแล้วก็หายปวดหัวเอาไหมไม่เอาเนาะหายยั่งยืนเลยดีกว่าใช่ไหมสบายกว่าเยอะเลยนะใจก็เหมือนกันหายทุกข์ใจยั่งยืนกับหายทุกข์ใจชั่วคราวอะไรดีกว่ายั่งยืนดีกว่านะเอามาดูสภาพหายทุกข์นะแบบชั่วคราวกับแบบยั่งยืนเดี๋ยวอาจารย์จะเปรียบเทียบให้พี่น้องได้เข้าใจได้เห็นได้เข้าใจนะหายทุกข์ใจแบบชั่วคราวเราอยากได้เราไม่ได้เราทุกข์นะเราเห็นว่าถ้าได้นี้จะเป็นสุขเราก็อยากได้เราไม่ได้เราก็เป็นทุกข์เราได้สมใจอยากเราก็หายทุกข์ชั่วคราวเราก็เกิดความสุขชั่วคราวนะอันนี้ชั่วคราวแล้วมันจะสงบชั่วคราวนะแล้วมันก็ละลายไปแล้วก็สงบชั่วคราวแล้วก็อยากใหม่ทุกข์ใหม่ไปเรื่อยๆไม่รู้จบเกิดทุกข์ใจทุกข์กายแล้วก็เรื่องร้ายสืบเนื่องไม่รู้จบนะอันเนี้ยเราอยากได้มากๆแต่ทำไม่ดีในทุกเรื่องด้วยนะเป็นวิบากไม่ดีด้วยโอ้เป็นเหนี่ยวนำให้คนอื่นเป็นตามด้วยแล้วก็เดือดร้อนต่อตนเองแล้วผู้อื่นตลอดกาลเลยมันเลวร้ายพระเจ้าถึงบอกโอ้โหไอ้หายทุกชั่วคราวเนี่ยได้สุขชั่วคราวเนี่ยโอ้มันนำทุกทั้งหมดทั้งมวลมาให้ท่านตัดอย่างนี้ทีนี้มาดูหายทุกยั่งยืนนะเมื่อกี้นี้หายทุกชั่วคราวเนาะเราเห็นว่าถ้าได้นี่จะเป็นสุขเรายังไม่ได้อยากได้ไม่ได้ไปง่ายเป็นทุกข์ได้สมใจอยากหายทุกข์ชั่วคราวได้สุขชั่วคราวนะแล้วก็ละลายไปทีนี้มาดูนะเราอยากได้เราเห็นว่าได้นี่เป็นสุขเราก็อยากได้ทีมาดูหายทุกข์ยั่งยืนได้สุขยั่งยืนเราก็อยากได้เราไม่ได้เราก็ทุกข์ทีนี้เราเลิกอยากได้สุขหลอกในเรื่องนี้เราเลิกอยากได้สุขหลอกในเรื่องนี้เป็นไงหายทุกข์ไหมหายทุกข์เลยสุขเกิดไหมสุขเกิดเลยใช่ไหมเห็นไหมหายทุกข์เหมือนกันนะระหว่างได้สมใจอยากกับหายอยากได้เนี่ยมันหายทุกข์เหมือนกันนะอยากได้แล้วเราก็ได้สมใจอยากนะเราได้สมใจอยากก็หายทุกข์เหมือนกันแล้วก็ได้สุขเหมือนกันแต่ชั่วคราวทีนี้เราอยากได้นะเราไม่ได้เราก็ทุกข์เสร็จแล้วเป็นไงเราเลิกอยากได้เป็นไงหายทุกข์เหมือนกันแล้วก็เกิดสุขเหมือนกันใช่ไหมหายทุกข์เหมือนกันเกิดสุขเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันเพราะอันนี้หายทุกข์ยั่งยืนแล้วก็ได้สุขยั่งยืนนะ
แล้วก็ไม่มีทุกข์เลยไม่สร้างปัญหามีแต่ประโยชน์สุขอย่างเดียวเท่านั้นมันทำให้หายทุกข์ใจหายทุกข์กายหายเรื่องร้ายด้วยนะเห็นไหมมันดีกว่านะอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยเราถึงพระพุทธเจ้าถึงให้เอาหายทุกข์ยั่งยืนหายอยากยั่งยืนหายทุกข์ยั่งยืนได้สุขยั่งยืนนะพอหายทุกข์นี่เรายินดีที่เราไม่ทุกข์นั่นแหละสุขที่สุดแล้วนะนี่คือสัจจะอย่างนี้นะเดี๋ยวจะอธิบายข้อปฏิบัติให้ลึกซึ้งขึ้นไปพอพี่น้องเข้าใจอย่างนี้แล้วนะเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าเวลาปฏิบัติเนี่ยให้เราปฏิบัติไปถึงจตุตาธาฌานเลยฌานที่4เลยพระพุทธเจ้าว่างั้นเป็นยังไงนะฌานที่4เนี่ยภิกษุบรรลุจตุตาธาฌานไม่มีสุขไม่มีทุกข์เห็นมั้ยต้องไม่มีสุขไม่มีทุกข์เพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้จิตบริสุทธิ์อยู่ข้อนี้เป็นการประกอบตนให้ติดเนื่องในความสุขข้อที่4นะให้เราได้ความสุขอันเนี้ยสุขที่เราไม่มีสุขไม่มีทุกข์นี่แหละที่ละสุขละทุกข์ได้นี่แหละนะเป็นความสุขข้อที่4นะเนี่ยพอเราไม่มีสุขไม่มีทุกข์เป็นไงไม่มีทุกข์ไม่มีสุขนะก็คือไม่มีทุกข์หลอกไม่มีสุขหลอกสุขสมใจอยากทุกข์ไม่สมใจอยากกันแหละไม่มีถ้าเราไม่มีสุขสมใจอยากเราก็ไม่มีทุกข์ที่ไม่ได้สมใจอยากเนี่ยพอละสุขละทุกข์ได้ดับโสมนัสสุขใจโทมนัสทุกข์ใจก่อนๆได้นะแม้อยู่ในใจเราก็ดับได้มีอุเบกขาเนี่ยก็คือการวางสุขวางทุกข์นี่แหละเราไม่ต้องไปอยากได้สุขนะที่มันเป็นไตรลักษณ์มันไม่เที่ยงมันไม่มีจริงมันเป็นทุกข์อ่ะเราก็จะไม่มีทุกข์เนี่ยไม่มีทุกข์ไม่มีสุขพอละสุขละทุกข์ระดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่บริสุทธิ์จากสุขทุกข์นี่แหละแล้วบริสุทธิ์จากวิบากร้ายจะไม่มีโรคไม่มีเรื่องร้ายข้อนี้เป็นการประกอบตนให้ติดเนื่องในความสุขข้อที่4นะเนี่ยเป็นสุขที่พระเจ้าสรรเสริญดูกระจุนทาการประกอบตนให้ติดเนื่องในความสุข4ประการเหล่านี้แลย่อมเนี่ยอันนี้เป็นข้อที่4ข้อที่1ก็ชั้น1 2 3ข้อที่4ก็ชั้น4ย่อมเป็นไปเพื่อความหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดหน่ายจากสุขทุกข์นั่นแหละคลายกำหนัดจากสุขทุกข์นั่นแหละเพื่อความดับก็ดับสุขดับทุกข์นั่นแหละเพื่อความสงบระงับสุขทุกข์เพื่อความตรัสรู้ยิ่งนะเพื่อความรู้ยิ่งมันก็รู้สิ่งที่มีค่าเพื่อความตรัสรู้ลงมือทำได้เพื่อนิพพานโดยส่วนเดียวนิพพานก็คือสุขที่ไม่มีทุกข์นี่แหละทิ้งสุขที่เป็นทุกข์ไปเอาสุขที่ไม่ทุกข์นะสุขที่เป็นทุกข์ก็คือสุขสมใจอยากนะมันเป็นสุขที่เป็นทุกข์เพราะมันทำให้อยากไม่รู้จบได้สมใจอยากลดทุกข์ชั่วคราวได้สุขชั่วคราวละลายไปแล้วก็พักชั่วคราวแล้วก็อยากใหม่ไม่รู้จบทุกข์ใหม่ไม่รู้จบนี่เป็นสุขที่เป็นทุกข์เป็นสุขที่ทำให้เกิดทุกข์ใจทุกข์กายเรื่องร้ายต่อตนเองและผู้อื่นตลอดกาลนะเราก็เลิกอยากได้สุขนั้นซะเราก็จะไม่มีทุกข์ที่เราไม่ได้สิ่งนั้นพอเราไม่มีทุกข์ที่เราไม่ได้สิ่งนั้นไปไงยินดีที่ไม่ทุกข์นั่นแหละสุขที่สุดแล้วนะเนี่ยเราก็ยินดีที่เราไม่ทุกข์นั่นแหละเป็นสุขที่สุดแล้วล่ะนั่นแหละคือสุขที่ไม่ทุกข์เราไปเอาสุขที่ไม่ทุกข์แทนนะอย่างนี้เป็นต้นนะการปฏิบัติจะปฏิบัติอย่างไรนะพี่น้องค่อยๆฟังนะเราจะปฏิบัติอย่างไรนะเราก็เริ่มต้นจากลดละเลิกในสิ่งที่มันเป็นโทษเป็นภัยต่อตนเองคนอื่นสัตว์อื่นชัดเจนถ้าเราไปติดอะไรที่เราเห็นว่าเราไปติดอันนี้เนี่ยมันสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นชัดเจนแต่ถ้าเราได้แล้วเราสุขเราไม่ได้แล้วเราทุกข์ใจได้แล้วสุขใจไม่ได้แล้วทุกข์ใจเราลดละเลิกตัวนั้นก่อนอะไรก็ได้ใช้ปัญญาตรวจสอบเช่นของกินที่เป็นพิษนะเราชัดเจนเลยกินอันนี้เข้าไปทีไรมันไม่สบายทุกทีแต่เราก็ชอบอย่างนั้นแหละนะชอบอย่างนั้นแหละพอเข้าใจไหมชอบอย่างนั้นแหละไม่ได้กินแล้วสุขใจไม่ได้กินแล้วทุกข์ใจได้กินแล้วอร่อยสุขใจไม่ได้กินแล้วก็ทุกข์ใจนะแต่มันเป็นพิษอ่ะเราลดละเลิกตัวนี้ก่อนนะเราก็ลดละเลิกเท่าที่เราทำได้ทำไปทีละอย่างทีละอย่างหรือพฤติกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่มันสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองและผู้อื่นชัดเจนแต่เราชอบทำอ่ะ
ได้ทำแล้วก็เป็นสุขไม่ได้ทำแล้วก็เป็นทุกข์นะอย่างนี้เป็นต้นเราก็ลดละเลิกตอนนั้นก่อนทำไปทีละอย่างทีละอย่างเราจะทำทุกอย่างคราวเดียวไม่ได้นะลดละเลิกไปทีละอย่างเช่นเนี่ยเอาของกินที่เป็นพิษนี่นะโอ้โหเราติดหลายอย่างเราจะไปเลิกทุกอย่างมันก็ไม่ไหวเราเลิกไปอย่างหนึ่งก่อนก็ได้ลดละเลิกไปอย่างหนึ่งก่อนนะอย่างเงี้ยเราก็ตั้งศีลลดละเลิกพอเราตั้งกะว่าจะไม่กินอันนี้แล้วเป็นไงโอ้โหพอเราไม่กินเป็นไงมันก็จะเป็นทุกข์เองอยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เนี่ยพอมันทุกข์ใจขึ้นมาเป็นไงเราก็จะต้องเลิกอยากได้สุขอันนี้ด้วยการพิจารณาโทษของมันเฮ้ยสุขอันนี้เนี่ยสุขที่ได้เสพเนี่ยมันไม่เที่ยงมันไม่มีจริงนะแล้วมันทำให้เราเป็นทุกข์นี่ตั้งแต่วัตถุที่เป็นพิษเนี่ยก็เป็นทุกข์แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะสร้างโรคให้เราใจนี่ก็อีกแล้วนะโอ้แค่ได้สมใจอยากก็ลดทุกข์ชั่วคราวได้สุขชั่วคราวละลายไปแล้วก็ทุกข์ใหม่แรงกว่าเดิมอีกก็ทำให้เราเกิดทุกข์ใจทำให้เราเกิดทุกข์กายทำให้เกิดเรื่องร้ายต่อตนเองและผู้อื่นตลอดกาลเราก็พิจารณาโอ้มันเป็นไตรลักษณ์นะเนี่ยมันไม่เที่ยงมันไม่มีตัวตนมันเป็นทุกข์นะอันนี้จังทุกขังอนัตตาเคยได้ยินไหมท่านให้พิจารณาอันนี้แหละไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตานี่มันอันนี้จังมันไม่เที่ยงเนี่ยมันเป็นทุกข์เนี่ยมันไม่มีตัวตนเลยเนี่ยเราไปอยากได้อยู่ได้นะสุขนี่มันไม่เที่ยงไม่มีตัวตนจริงแล้วมันทำให้เกิดทุกข์เนี่ยเราก็พิจารณาอย่างนี้จริงๆการพิจารณาแบบนี้เป็นการรักษาโรคนะเป็นการกำจัดโรคในอาพาธสูตรเนี่ยประเด็นที่1 2 3อนิจจสัญญาอนัตตสัญญาอสุภสัญญาลองสวิตช์มาหน่อยสิสัญญา10ประการนะที่ทำให้หายโรคสวิตได้ไหมได้แล้วเนี่ยจริงๆนี่เริ่มต้นรักษาโรคเลยเนี่ยสัญญา10ประการเนี่ย3ข้อแรกเนี่ยอนิจจะแปลว่าความไม่เที่ยงเนี่ยไอ้สุขสมใจอยากมันไม่เที่ยงเนี่ยอนัตตะเนี่ยมันไม่มีตัวตนแท้เนี่ยแป๊บเดียวหมดไปมันไม่เที่ยงมันไม่มีจริงเนี่ยอสุภะเนี่ยแปลว่ามันเป็นทุกข์โทษภัยอะแปลว่าไม่สุขะแปลว่าสุขภะเนี่ยคือภาวะที่มันไม่สุขนั่นแหละคือภาวะที่เป็นทุกข์ก็คือภาวะที่มันเป็นทุกข์มันไม่ดีไม่งามนะโอ้นี่มันเป็นทุกข์นะมันไม่ดีไม่งามนะเนี่ยมันทำให้เกิดทุกข์ใจทุกข์กายเรื่องร้ายต่อตนเองและผู้อื่นตลอดกาลเนี่ยก็พิจารณาอย่างเงี้ยอนิจจอนัตตอสุภสัญญาพอเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเราจะอยากได้ไหมอยากได้ไหมเนี่ยสุขนั้นอ่ะเที่ยงก็ไม่เที่ยงตัวตนก็ไม่มีแป๊บเดียวหมดไปแถมนำทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลมาให้เราจะอยากได้ไหมไม่อยากได้เราก็เลิกอยากได้ใช่ไหมเลิกอยากได้สุขแบบนี้ซะเลิกอยากได้ซะพระพุทธเจ้าตรัสอย่างเงี้ยพอเราเลิกอยากได้เป็นไงมันจะทุกข์ใจไหมที่ไม่ได้มันก็หายทุกข์ใช่ไหมหายทุกข์เราก็เป็นสุขแล้วเราก็ยินดีที่ไม่ทุกข์นั่นแหละสุขที่สุดแล้วนี่เราก็ได้สุขใจแล้วพอเราได้สุขใจแบบนี้โรคมันจะลดลงวินาทีนั้นเลยแม้เรายังไม่ได้ไปกินของกินที่เป็นประโยชน์นะแค่เรายินดีที่จะละสิ่งที่เป็นโทษยินดีที่จะไปกินสิ่งที่เป็นประโยชน์เท่านั้นนะโรคมันจะลดลงไป 70% เลยโรคมันลดลงไปเยอะเลยนะเสร็จแล้วเราไปกินสิ่งที่เป็นประโยชน์เข้าไปเป็นไงยินดีกินสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้านวัตถุนะได้อีก 30% มารักษาโรคเราอย่างนี้เป็นต้นนะก็ได้วัตถุอีก 30% ที่มาทำให้เราแข็งแรงเราก็ดับทุกข์ใจไปแต่ละเรื่องให้ได้โรคมันก็จะลดลงอย่างมากเลยนะถ้าเราทำได้ถูกต้องเพราะอันนี้เป็นตัวก่อโรคอย่างมากเลยนะอย่างนี้เป็นต้นมันก่อโรคอย่างมากเลยถ้าเราเข้าใจชัดแล้วก็เลิกอยากได้สุขนะที่เป็นทุกข์สุขที่ไม่เที่ยงไม่มีจริงแล้วเป็นทุกข์ในเรื่องนั้นเลิกอยากได้สุขที่เป็นทุกข์ซะแล้วเรามาเอาสุขที่ไม่ทุกข์เรายินดีที่เราไม่ทุกข์นั่นแหละเราเลิกอยากได้ไม่ได้ก็เป็นทุกข์เนาะเลิกอยากได้ก็หายทุกข์เนาะหายทุกข์ก็เป็นสุขแล้วเนาะเราก็ยินดีที่เราไม่ทุกข์แล้วก็เป็นสุขแล้วแล้วก็ยินดีที่เราเป็นสุขอันเนี้ยเราได้สุขที่ไม่ทุกข์เรียกว่าสุขโลกุตระส่วนสุขที่เป็นทุกข์เรียกว่าสุขโลกียะสุขทุกโลกียะเนี่ยเราทิ้งไปเลยนะสุขทุกโลกียะเราทิ้งไปเลยเรามาเอาสุขโลกุตระแทนนะอย่างนี้เป็นต้นนะเอาละพอเราละสิ่งที่มันเป็นโทษไปแล้วเราก็มาทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะพอเราละความอยากได้ในสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยต่อตนเองและผู้อื่นที่เราติดอยู่เราลดละเลิกได้เป็นลำดับทำไปทีละเรื่อง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 แล้วเราก็มายินดีในการทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์เช่นมายินดีในการกินอาหารสุขภาพมายินดีในการทำสิ่งที่ดีแง่นั้นเชิงนี้นะทั้งด้านการดูแลสุขภาพหรือด้านดีด้านอื่น
เราก็ยินดีเข้าไปเลยติดเข้าไปเลยยินดีเข้าไปเลยติดเข้าไปเลยไม่ต้องไปห่วงอะไรทั้งสิ้นติดเข้าไปเลยอนุญาตให้ติด อนุญาตให้ติดยินดีเข้าไปเลยละสิ่งที่เป็นโทษคือสัพพปาปัสสะอกรณังบาปทั้งปวงไม่ทำเอาลดละเลิกก่อนเป็นบาปทั้งปวงไม่ทำคือลดละเลิกไปทีละอย่างเราจะละทั้งหมดคราวเดียวมันก็ไม่ไหวนะละไปทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างไปเท่าที่เราทำได้นี่แหละเราละบาปแล้วเราก็บำเพ็ญกุศลกุศลสุปสัมปทาย่างกุศลได้ถึงพร้อมมีวิธีดูแลสุขภาพแบบไหนบ้างที่เราจะทำให้สุขภาพเราดีเราก็ยินดีทำยินดีที่เราจะมีสุขภาพที่ดีมีสิ่งดีแง่ไหนเชิงไหนที่มันจะเกิดกับเรากับผู้อื่นเราก็ยินดีที่จะทำในสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ที่เป็นไปได้นะเราก็ทำไปนะนี่แหละคือการบำเพ็ญกุศลเรายินดีทำยินดีอาศัยผลที่ดีที่เกิดขึ้นนะต่อตนเองต่อผู้อื่นถ้ามันเป็นไปได้ทีนี้พอเราอยากให้เกิดสิ่งที่ดีแง่นั้นเชิงนี้พอถึงขีดหนึ่งเราจะทำไม่ได้ทีนี้เราก็จะคิดออกว่าโอ้ทำอันนั้นดีทำอันนี้ดีนะถึงเวลาหนึ่งเราก็จะทำดีนั้นไม่ได้เพราะมันเกินความสามารถที่เราจะทำได้พอมันเกินความสามารถที่เราจะทำได้แต่เราอยากให้เกิดเป็นไงอยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ทุกตอนนี้เราค่อยมาล้างทุกทีนี้เข้าใจไหมพอทุกตอนนี้เรามาล้างทุกแต่ดีไหนที่เกิดได้เราไม่ต้องไปล้างหรอกดีไหนที่เกิดได้ยินดีเลยนะสุขภาพดีมันได้แค่ไหนยินดีเข้าไปเลยดีไหนที่เกิดได้แง่นั้นเชิงนี้ได้แค่ไหนเราก็ยินดีในดีนั้นนะยินดีในการทำดีนั้นนะอาศัยดีนั้นให้โลกให้เราได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปเรายินดีได้ในส่วนนี้แต่ส่วนที่มันเกินนั้นน่ะเราอย่าไปยินดีในส่วนที่เกินนั้นเกินกว่าที่เป็นไปได้แล้วทีนี้มันจะไม่ได้แล้วเราก็เริ่มทุกข์ใจละนะสุขภาพดีบางส่วนเราทำได้แล้วแต่บางส่วนมันยังทำไม่ได้มันยังเจ็บป่วยอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะเราก็อย่าไปอยากได้เกินกว่าที่มันเป็นไปได้นี่เราต้องมาล้างทุกข์ตอนนี้แล้วกับณเวลานั้นเท่านั้นนะยังเอาเรื่องสุขภาพก่อนก็ได้สุขภาพดีณเวลานั้นน่ะมันดีได้ชุดหนึ่งเท่าที่เราดีได้แล้วเราก็ยินดีแต่ชุดที่มันยังป่วยอยู่มันยังไม่หายเนี่ยยังแก้อยู่เนี่ยมันยังไม่หายเนี่ยเราก็เลิกอยากได้สุขที่มันหายเลิกอยากได้สุขที่เป็นทุกข์อ่ะสุขหลอกอ่ะเลิกอยากได้สุขที่มันหายเราก็จะไม่ทุกข์ที่มันไม่หายอย่างเงี้ยเลิกอยากได้สุขที่มันหายเลยเอ้าไม่หายก็ไม่หายไม่ต้องไปอยากได้สุขที่มันหายเราก็จะไม่ทุกข์ที่มันไม่หายเราก็ยินดีที่เราไม่ทุกข์เราก็สุขที่สุดแล้วทีนี้เราก็ยินดีใช้วิบากเรารู้ว่าเป็นวิบากที่ต้องชดใช้กล้ารับกายหมดไปยินดีรับยินดีให้หมดไปรับเท่าไรหมดเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นใจเราก็เป็นสุขแล้วนะแล้วถ้ามันมีโอกาสที่จะดูแลสุขภาพตัวเองได้อีกใช่ไหมตอนนั้นเราก็พักเท่านั้นก่อนใช่ไหมเพราะมันทำดีสุดแล้วมันได้เท่านั้นทีนี้เวลาใหม่มันมีโอกาสที่จะทำให้สุขภาพเราดีขึ้นได้อีกเป็นไงเราทำไหมเราก็ทำสิใช่ไหมฟ้าเปิดโอกาสอีกเราก็ทำอีกเรายินดีที่จะให้มันหายโรคเราก็ยินดีที่มันให้มันหายโรคถ้ามันหายก็จะสุขใจชอบใจแล้วก็ยินดีเข้าไปเลยที่มันจะหายโรคเพราะเราก็ไม่ได้ไปติดสุขที่มันไม่หายโรคเราไม่ต้องไปมีสุขที่มันไม่หายโรคเราจะไม่มีทุกข์ที่มันหายโรคฟังทันไหมไม่ต้องไปมีสุขที่มันไม่หายโรคเราก็จะไม่ทุกข์ที่มันหายโรคเราก็ยินดีที่จะหายโรคไม่ได้ไปติดสุขที่มันไม่หายโรคใช่ไหมเราก็ยังไม่ทุกข์ที่มันหายโรคเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสจะหายโรคได้ด้วยช่องทางไหนเราก็ทำใช่ไหมพอทำเต็มที่แล้วได้เท่าไหร่เราก็ยินดีเท่านั้นใช่ไหมในส่วนที่ยังไม่หายเป็นไงเราจะไปติดสุขที่มันหายไหมควรไหมพอเราโอ้โหในส่วนที่มันยังไม่หายแล้วเราก็อยากได้สุขที่มันหายเราจะทุกข์ไหมที่มันไม่หายทุกข์เราควรทำยังไงควรทุกข์หรือไม่ควรทุกข์เราไม่ควรทุกข์ใช่ไหมเราก็เลิกอยากได้สุขที่มันไม่หายเราก็จะเลิกอยากได้สุขที่มันหายสิใช่ไหมคราวนี้เราก็เลิกอยากได้สุขที่มันหายเราก็จะไม่ทุกข์ที่มันไม่หายใช่ไหมเราก็ทำใจแบบนี้มันยังไม่หายก็ไม่ทุกข์ก็ได้ยินดีที่มันเราไม่ได้อยากได้สุขที่มันหายเราก็ไม่ทุกข์ที่มันไม่หายยินดีที่ไม่ทุกข์เราก็สุขที่สุดแล้วยินดีรับยินดีให้หมดไปรับเท่าไหร่หมดเท่านั้นเราทำใจเป็นสุขอย่างเงี้ยใจเราก็เป็นสุขโลกก็จะลดลงไปอีกนะไม่ใช่มันจะไม่ลดนั่นนะมันก็ลดลงไปอีกเพราะเราไม่ได้ทำเพิ่มมีโอกาสที่จะทำให้หายโรคได้อีกเป็นไงเราก็ไม่ได้ไปติดสุขที่มันไม่หายเราก็ไม่ทุกข์ที่มันหายเราก็ดูแลตัวเองอีกยินดีดูแลตัวเองอีกได้เท่าไหร่เราก็ยินดีเท่านั้นส่วนที่ยังไม่หายเป็นไง
เราก็ไม่ต้องไปอยากได้สุขที่มันหายเราก็ไม่ทุกข์ที่มันไม่หายเราก็ทำใจแบบนี้นี่เรียกว่าไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่ว่าด้านโรคจะเกิดหรือด้านโรคจะดับพระพุทธเจ้านี่ให้ดักไว้ทั้งสองด้านเลยด้านเกิดด้านดับทั้งสองด้านอย่าไปอยากได้สุขไม่ว่าด้านมันจะเกิดหรือมันจะดับเราจะไม่ทุกข์ไม่ว่ามันจะเกิดหรือมันจะดับดักมาทั้งสองด้านเลยด้านมันเกิดโรคด้านมันเกิดโรคเป็นไงเราก็ไม่ต้องไปสุขที่มันไม่เกิดโรคเราก็จะไม่ทุกข์ที่มันเกิดโรคด้านมันหายโรคเป็นไงเราก็ไม่ต้องสุขที่มันไม่หายเราก็จะไม่ทุกข์ที่มันหายเข้าใจไหมคือมันจะหายหรือไม่หายเราไม่ต้องทุกข์อ่ะเรารากเหง้าของทุกข์มันอยู่ที่สุขรากเหง้าของทุกข์หลอกเนี่ยมันอยู่ที่สุขหลอกที่พุทธเจ้าให้ดับทุกข์เนี่ยต้องดับที่เหตุของมันไม่ใช่ทุกข์ทุกข์ไม่ใช่เหตุทุกข์เป็นผลเหตุคือสุขสุขหลอกทำให้เกิดทุกข์หลอกเพราะงั้นเมื่อเราเห็นอาการทุกข์หลอกในใจอาการทุกข์ใจเป็นทุกข์หลอกทั้งนั้นแหละจริงๆมันไม่มีจริงทุกข์ในใจอ่ะมันเป็นทุกข์หลอกทั้งนั้นแหละที่สร้างทุกข์กายกับเรื่องร้ายน่ะมันหลอกทั้งนั้นแหละมันไม่มีจริงเหตุคือเราไปหลงสร้างสุขหลอกไปหลงอยากได้สุขหลอกมันก็เลยเกิดทุกข์หลอกวิธีดับที่เหตุคือเลิกวิธีดับก็คือดับที่เหตุคือเลิกอยากได้สุขหลอกพอเราเลิกอยากได้สุขหลอกมันก็ไม่มีทุกข์หลอกมันก็จะหายเพราะงั้นเราไม่ต้องไปอยากได้สุขนะไม่ว่าด้านเกิดหรือด้านดับเราก็จะไม่ทุกข์ไม่ว่ามันจะเกิดหรือมันจะดับเราก็ยินดีที่ไม่ทุกข์นั่นแหละสุขที่สุดแล้วพอเรายินดีที่ไม่ทุกข์สุขที่สุดแล้วตอนนั้นเราสามารถยึดก็ได้วางก็ได้ทีนี้เราจะยึดอะไรก็ได้จะวางก็ได้นี่เป็นลักษณะพิเศษเป็นคุณสมบัติพิเศษเป็นคุณค่าพิเศษสำหรับคนที่ละสุขละทุกข์ได้คือสามารถยึดก็ได้วางก็ได้สามารถยินดีที่จะทำอะไรก็ได้ยินดีที่จะไม่ทำอะไรก็ได้ยินดีที่จะทำยินดีที่จะรับอะไรก็ได้ยินดีที่จะไม่ทำยินดีที่จะไม่รับอะไรก็ได้เช่นอะไรควรทำการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่ควรทำเราก็ยินดีที่จะดูแลสุขภาพยินดีที่จะได้รับผลดีควรทำควรได้ก็ยินดีทำยินดีได้นะอย่างนี้เป็นต้นในส่วนที่เราทำได้แต่ในส่วนที่เราทำไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปยินดีทำไม่ต้องไปยินดีได้ใช่ไหมในส่วนที่มันแก้ไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปยินดีทำไม่ต้องไปยินดีได้มันเราก็ยินดีที่จะไม่ทำยินดีที่จะไม่ได้มันยินดีใช้วิบากรับเท่าไหร่หมดเท่านั้นเราก็ไม่ทุกข์ส่วนความขี้เกียจในการดูแลสุขภาพมันเป็นความชั่วเราก็ไม่เอาเราก็ยินดีที่จะไม่ทำมันในความขี้เกียจนะใช่ไหมยินดีที่จะไม่ขี้เกียจในการดูแลสุขภาพเราก็ยินดีในการดูแลสุขภาพเท่าที่เป็นไปได้นะส่วนไหนเป็นไปได้เราก็ยินดีทำยินดีได้ส่วนไหนที่เป็นไปไม่ได้เราก็ยินดีที่จะไม่ทำยินดีที่จะไม่ได้สิ่งนั้นอย่างเงี้ยใจเราก็มีความยินดีมีความสุขตลอดเวลานะแล้วก็เรื่องดีเรื่องอื่นก็ในญาติเดียวกันเรื่องดีเรื่องอื่นก็ในญาติเดียวกันนะเรื่องชั่วเราก็ลดละเลิกไปใช่ไหมเราก็ยินดีในการทำสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์แล้วก็ยินดีที่จะทำดีไหนทำได้ก็ยินดีทำนะดีนั้นเกิดได้เป็นไงก็ยินดีทำยินดีได้ให้โลกให้เราได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปแต่ถ้าดีนั้นมันเกิดไม่ได้เป็นไงเราก็ยินดีที่จะไม่ทำยินดีที่จะไม่ได้สิ่งนั้นใช่ไหมเพราะมันยังไม่ใช่กุศลของเราและคนที่เกี่ยวข้องที่จะได้อาศัยเราก็ไม่ต้องไปอยากได้สุขในดีที่มันเป็นไปไม่ได้ไม่ต้องไปอยากทำไม่ต้องไปอยากได้นะเพราะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอยากได้มันก็ไม่ได้อยู่แล้วแล้วถ้าเรายังไปอยากได้อยู่เราทุกข์ไหมเราก็ทุกข์ใช่ไหมมันเป็นไปไม่ได้นะเราอยากได้เราไม่ได้เราก็ทุกข์เอาระหว่างทุกข์กับไม่ทุกข์อะไรดีกว่าเราไม่ทุกข์ก็ดีกว่าใช่ไหมถ้าเราไม่อยากได้เราก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมเราไม่ทุกข์เราก็สุขที่สุดแล้วอ่ะเรายินดีที่ไม่ทุกข์อ่ะสุขที่สุดแล้วแต่ก็ไม่ต้องไปอยากได้นะแต่ถ้าฟ้าเปิดเมื่อไหร่เป็นไงฟ้าเปิดให้เราทำได้เมื่อไหร่เป็นไงยินดีทำไหมยินดีทำทันทีเลยพลิกไปได้เลยเรียกว่ามุทุแววไวเนี่ยเราก็มุทุแววไวเงี้ยฟ้าเปิดให้ทำดีนั้นได้เมื่อไหร่ยินดีทำทันทียินดีได้ทันทีเลยให้โลกให้เราได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปฟ้าปิดเมื่อไหร่เป็นไงก็ยินดีที่จะไม่ทำยินดีที่จะไม่ได้สิ่งนั้นฟ้าปิดคือมันทำไม่ได้เราก็ยินดีที่จะไม่ทำยินดีที่จะไม่ได้สิ่งนั้นนะอย่างนี้เป็นต้นนะก็กล้ารับกล้าให้หมดไปรับเท่าไหร่หมดเท่านั้นในเรื่องร้ายที่เข้ามาแล้วก็ไม่ทุกข์อะไรเพราะสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตก็คือความสุขใจความไม่ทุกข์ใจความสุขใจนั่นแหละเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดต่อทุกชีวิตมันเป็นประโยชน์ที่สุดต่อทุกชีวิตก็คื
อันนี้นะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะสิ่งดีใดๆเราก็ทำให้ถูกต้องแบบนี้ชีวิตเราก็จะมีความสุขทุกเวลาถ้าทำแบบที่อาจารย์ว่าได้เนี่ยจะมีทุกข์ไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีทุกข์ใจเลยใช่ไหมก็จะมีแต่ความสุขใจตลอดเวลานี่คือการละบาปบำเพ็ญกุศลทำใจให้ฟองใสทำแบบนี้แหละแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเราก็จะใจก็จะเป็นสุขกายก็จะแข็งแรงได้มากที่สุดโรคก็จะลดลงได้มากที่สุดสิ่งดีก็จะเกิดขึ้นได้มากที่สุดเรื่องร้ายก็จะลดลงได้มากที่สุดก็ทำอยู่แบบนี้ใจเราจะไม่ทุกข์นะฝึกไปแบบนี้แหละพี่น้องค่อยๆฝึกไปทีละเรื่องทีละเรื่องเราทำทุกเรื่องคราวเดียวไม่ได้เราก็อย่าไปทุกข์เรื่องไหนที่เราทำได้เราก็ยินดีที่เราจะทำเราทำใจได้แบบนี้ในเรื่องไหนเรื่องไหนบ้างก็ฝึกไปทำไปทีละเรื่องทีละเรื่องบางเรื่องเราก็ยังทำไม่ได้ทำใจแบบนี้ไม่ได้ในบางเรื่องเราก็ยังไม่ต้องไปอยากได้นะเอามันยังทำยังไม่ได้ก็ยอมสุขยอมทุกข์ไปตามนั้นถ้าเรื่องไหนที่เรายังทำไม่ได้นะยอมสุขยอมทุกข์ไปตามนั้นเออได้ก็เป็นสุขไม่ได้ก็เป็นทุกข์เออยอมก็มันยังล้างกิเลสตัวนี้ไม่ได้เข้าใจไหมมันยังล้างกิเลสตัวนี้ไม่ได้เราก็ยอมกิเลสอะสุขก็คือโลภไปแหละทุกข์ก็คือโกรธนั่นแหละสุขใจชอบใจแหละก็คือโลภใช่ไหมคนโลภที่อยากจะได้ใช่ไหมอยากได้สุขใจชอบใจมากๆใช่ไหมทุกข์ใจไม่ชอบใจก็คือโกรธเวลาไม่ได้มันก็ทุกข์ใจไม่ชอบใจมันคือโกรธแล้วไปหลงสร้างสุขสร้างทุกข์มาทรมานตัวเองนี่แหละก็เรียกว่าหลงก็ไปสร้างสุขสร้างทุกข์มาทรมานตัวเองอย่างเงี้ยคนเรานะสุขใจชอบใจเป็นไงก็กลัวว่าจะไม่ได้มาได้มาก็กลัวว่าจะหมดไปก็ทุกข์ไม่ได้มาก็ทุกข์ส่วนไอ้ทุกข์ใจไม่ชอบใจเป็นไงกลัวมันจะเข้ามากลัวจะไม่หมดไปไม่หมดไปก็ทุกข์มันเข้ามาก็ทุกข์ตกลงถ้ายังเหลือสุขเหลือทุกข์อยู่ชีวิตเป็นทุกข์ไหมทุกข์อยู่เงี้ยทุกข์ตลอดกาลแต่ถ้าไม่มีสุขไม่มีทุกข์อ่ะสลายสุขทุกข์หลอกอันนี้ทิ้งไปซะชีวิตไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเกิดหรือจะดับนะยินดีที่ไม่ทุกข์อ่ะสุขที่สุดเลยนะเป็นไงจะมีทุกข์ไหมไม่ทุกข์ไม่ทุกข์นั่นแหละสุขที่สุดในโลกแล้วนะนี่เราก็เอาอันนี้เอาไม่สุขไม่ทุกข์ในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเสร็จแล้วเรื่องไหนควรยึดเราก็ยินดียึดใช่ไหมเรื่องไหนควรวางเราก็ยินดีวางชั่วเนี่ยยินดีวางไปเลยนะดีที่เป็นไปไม่ได้ก็ยินดีวางส่วนดีไหนที่เป็นไปได้เป็นไงยินดียึดเข้าไปเลยไม่มีปัญหามันยึดได้ก็ยึดเข้าไปเลยมันยึดไม่ได้เมื่อไหร่เป็นไงวางเลยล้างสุขทุกข์ออกไปไม่ต้องไปสุขไปทุกข์ปุ๊บปั๊บเลยสลายสุขทุกข์ทันทีเลยแล้วก็ไม่สุขไม่ทุกข์ก็สบายใจไร้กังวลเนี่ยทำใจแบบเนี้ยในแต่ละเรื่องตกลงจะยึดหรือจะวางไว้เนี่ยมันงงกับเราเลยตกลงเองอยากยึดเลยเองจะวางวะเนี่ยข้ายึดก็ได้วางก็ได้เว้ยตอบมารไปเลยอะไรยึดได้ข้าก็ยึดอะไรยึดไม่ได้ข้าก็วางอย่างนี้เป็นต้นนะมารตายเลยเจอปัญญาของพุทธะมารก็คือทุกข์นั่นแหละทุกข์ใจตายเลยเกิดสุขใจอย่างเดียวเท่านั้นนี่แหละเราจะดูแลสุขภาพเราได้ดีที่สุดในโลกเรายึดก็ได้วางก็ได้สบายใจจริงนะโอเคนะเนี่ยก็เอาละวันนี้อธิบายมาประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยววันหน้ามาขยายรายละเอียดเพิ่มเติมเทคนิคทำใจให้หายโรคเร็วเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะวันนี้ก็นะได้อธิบายมาพอสมควรเป็นไงพอเข้าใจบ้างไหมพอเข้าใจนะท่านใดพอเข้าใจบ้างขอดูมือหน่อยพอเข้าใจโอ้ใช้ได้โอ้ทำไมเก่งอย่างนี้เนาะใช้ได้อาจารย์ชื่นใจอันเนี้ยพี่น้องเข้าใจได้อ้าวขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องได้นะสร้างความผาสุกที่แท้จริงให้กับชีวิตไปเป็นลำดับกันทุกท่านสาธุกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างสูงค่ะค่ะเป็นยังไงคะวันนี้เลยเวลาไปหน่อยนะคะหน่อยฝนช่วย55ใช่เพราะว่าไปเร็วก็ไปเปียกกลางทางนะคะนะคะก็วันนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปทั้งยาเม็ดที่6นะคะช่วงเช้าๆใช่ไหมคะถัดจากนั้นเราอะไรคะบททบทวนธรรมถัดจากนั้นเราได้ฟังธรรมะพาพ้น